ครูเงาะปลื้มปิ่มนะครับความตั้งใจของไบรท์วชิรวิทย์ในอาชีพนักแสดงลั่นมีวิชาอะไรก็อยากยกให้หมดจากนักแสดงสมทบเป็นตัวประกอบนะครับที่ไม่มีใครรู้จักสั่งสมประสบการณ์ด้วยความมุมานะบากบั่นมาจนถึง8ปีและเมื่อได้รับโอกาสที่ดีนะครับเขาจึงไม่รีรอที่จะคว้ามันเอาไว้ในมือนะฮะกับบทบาทสารวัตรนักศึกษาหนุ่มหล่อเพอร์เฟกต์นะฮะที่มีรักมั่นคงซื่อตรงต่อไทยหนุ่มหน้ามนคนน่ารักที่เฝ้าตามหาความรักแท้สักครั้งในช่วงชีวิตวัยรุ่นจนส่งให้ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนะครับโด่งดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together the seriesหรือขั้นกูนะครับพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือและด้วยความสามารถที่มากล้นทั้งร้องเพลงเล่นดนตรีหลักๆคือนักแสดงนะครับเป็นเหตุให้ไบรท์ต้องมันฝึกปลือฝีมือทางด้านต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองอย่างต่อเนื่องล่าสุดไบรท์วชิรวิทย์นะฮะก็ได้เข้าไปเรียนการแสดงกับครูเงาะรถสุคนนะครับด้วยความตั้งใจซึ่งหนุ่มไบรท์นะครับได้สร้างความประทับใจให้แก่ครูเป็นอันมากจนถึงออกปากชื่นชมผ่านช่องทางโซเชียลของตนเองนะครับโดยมีข้อความว่าเวลาที่เจอนักแสดงรักและเคารพในอาชีพนักแสดงเนี่ยคุณเอ้ยมีอะไรก็อยากให้ให้หมดนะฮะไบรท์บอกว่านี่คืออาชีพผมนะครับผมอยากทำมันให้ดีบอกเลยนะเด็กคนนี้มีของมากๆนะครับเข้มแข็งแต่อ่อนโยนดีใจที่ได้สอนไบรท์นะครับความสุขของครูสอนนักแสดงคนหนึ่ง @bbrighthtvcงานนี้ไบรท์ก็ได้เข้ามาฝากเนื้อฝากตัวนะครับขอบคุณคุณครูด้วยข้อความน่ารักนะครับว่าฝากตัวด้วยครับครูโดยมีแฟนๆนะครับแห่เข้ามาแสดงความยินดีชื่นชมนักแสดงหนุ่มเป็นจำนวนมากเรียกว่าความตั้งใจที่จะเป็นศิลปินที่ดีและเก่งของไบรท์นั้นนะครับสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนหมู่มากอย่างแท้จริงเมื่อได้เห็นความตั้งใจของไบรท์แบบนี้ทางทีมข่าวพี่นิวนะฮะก็จะขอซัพพอร์ตน้องไบรท์ไปจนสุดกำลังกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ